Pip. วัดศาสีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุวัดนี้มีความงดงามมากอีกแห่งหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อว่าตะพังตะกวนโบราณสถานสำคัญประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังวิหารอุโบสถหรือโบสถ์และเจดีย์ลายขนาดต่างๆรวม9องค์เจดีย์ทรงระฆังของวัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัยบางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่าเจดีย์ทรงลังกาส่วนอุโบสถหรือโบสถ์ที่อยู่กลางสระน้ำก็เป็นความเชื่อแบบพุทธศาสนาที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมเรียกว่านาทีสีมาหรืออุทกสีมาก่อนปีพ.ศ. 2521มีถนนจรดวิถีทองถนนหลวงสายสุโขทัยตากตัดผ่านกลางวัดซึ่งทำลายคุณค่าและเป็นอันตรายต่อโบราณสถานกรมศิลปากรจึงได้ร่วมกับกรมทางหลวงขุดรื้อถนนเดิมออกไปแล้วสร้างถนนใหม่เลียบสระน้ำทางด้านทิศเหนือขึ้นแทนเพื่อรักษาโบราณสถานและปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามเช่นในอดีตดีดีดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับThank you.
้